ขาวลูกทุ่งสนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตคิดเคียงข้างทุกชีวิตผลิตภัณฑ์ล้างจานไลปอนเลมอนฮีโร่ขจัดราบคาบหมดคราบมันกลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมานะครับเมื่อดาวมยุรีโดนสารพิพากษาให้ ทุบบ้านบางส่วนนะครับเรื่องนี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรบ้างอยู่กับเธอครับคุณดาวมยุรีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงก็เป็นข่าวเคลียวกราวในช่วงวัน2วันนี้เลยก็จริงๆแล้วเนี่ยมันมีปัญหากันตั้งแต่ปี53แล้วคุณท็อปตั้งแต่น้ำยังไม่ท่วมครับต้องถามที่นึงก่อนว่าบ้านที่คุณดาวอยู่นี่คือบ้านสร้างเองหรือหมู่บ้านจัดสรรเป็นหมู่บ้านจัดสรรเป็นหมู่บ้านจัดสรรที่อยู่ปัจจุบันนี้แหละที่อยู่ปัจจุบันนี้คอยู่มาตั้งแต่เมื่อปีเมื่อปีี40-40 40แแลล้้ววเรราากก็มย ต่อเติมครัวใช่ค่ะก็ปี53ก็เลยมีการต่อเติมครัวแต่ว่าด้วยความที่เราเป็นเพื่อนบ้านกันคุยกันก็ตอนเริ่มทําก็ไม่มีปัญหาอะไรกันคิดว่าคง<บ>ทำได้เลยข้างบ้านที่มีกรณีพิพาทกันเนี่ยคืออยู่กันมาก่อนแล้วก็อยู่กันมาก่อนแล้วเขาก็อยู่ของเขาอยู่แล้วแต่ก่อนหน้านั้นก็มีการคุยกันอยู่ถูกกันไม่ได้ไม่มีปัญหาอะไรกัน <amongst S 2> <abilir. S 1> ครับทีนี้เราต่อเติมครัวก็ทางอดีตพ่อของลูกบอกว่าต่อเติมได้ทาได้ไม่ไม่เป็นไรคุยแล้วไม่มีปัญหาอะไรกัน พอเริ่มก่อสร้างไปปุ๊บด้วยความที่มันการก่อสร้างก็ต้องมีเศษอ,อ,อาจจะมีเศษนังสือพิมพ์มเศษกระดาษเลยมันปิวตกไปบ้างเลยเวลาเราทำงานใช่ค่ะ<อ>เขาก็เกิดการโวยวายเกิดความไม่พอใจก็มีการทะเลาะกันม,ม,มีมีทะเลาะกับเราบ้างทะเลาะกับลูกน้องเราบ้างอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกมันจะแบบเริ่มเยอะขึ้นมันไม่ได้มากอะค่ะหลังจากนั้นมาก็เป็นมาเรื่อยๆืยเราก็ไม่คิดว่า มาวันหนึ่งนางจะไปแจ้งเทศบาลว่านางทำให้นางเดือดร้อนลูกรามไปถึงขนาดนั้นไปถึงขนาดขนาดนั้นไปแจ้งเทศบาลว่าเราก่อสร้างทำให้นางได้รับความเดือดร้อนไปแจ้งเทศบาลเทศบาลเขาก็มาดูเทศบาลก็มาดูก็มันไม่ได้มีอะไรเพราะว่าบ้านเราห่างคือชื่ออะไรที่นั่นคือเป็นสวนเขาเฉยๆเขาปลูกต้นไม้ปลูกอะไรต่ออะไรของเขาพอสักพักหนึ่งเขาก็บอกเขาก็ไปฟ้องอีกว่า ทำให้น้ําจากหลังคาบ้านเราน่ะโดนบ้านเขาก็คือมันลงมาจากหลังคา้อาจจะเกยไปหน่อยนึงทีนี้เทศบาลก็เลยมาเตือนเราว่าโอเคเอาใส่รางน้ําให้เขาได้ไหมเออเราก็โอเคเราก็ใส่ให้เราก็ได้ทําการแก้ไขแก้ไขให้นางแล้วเรียบร้อยอยู่ๆเราก็ไม่รู้ว่าวันหนึ่งเรื่องไปถึงศาลเอ้าเหรอขึ้นไปถึงฟ้องศาลอย่างงี้นางไปถึงถึงถึงฟ้องศาล ว่าบ้านเขาได้รับความเดือดร้อนเขาก็มาถ่ายลงถ่ายรูปทานายเาก็มาถ่ายรูปไปได้รับความเดือดร้อนท,ทั้งทั้งที่แบบว่าเราก็ปลูกชิดรั้วอยู่ในในในขอบบ้านเรานั่นแหละเราก็ได้เปลี่ยนหลังคาให้แล้วหลังคาไม่ได้ไหลไปที่เขาแล้วเพราะเราเราตัดตรงนั้นให้เป็นร่องน้ำไหลไปด้านหลังหลังจากนั้นไม่พอนางก็บอกว่าเราก็มีบนหลังคาครัวเนี่ยมันจะมีที่ดูดอากาศทำทำอาหารใช่ไหมอ่าอ่าอ่านางก็บอกว่าตรงตรงนั้นนะคะเราก็เอาออกแล้วบอกว่าให้เอาออกได้ไหมออกก็คือเรื่องจบ ด้วยความที่เราขี้เกียจลำคาญเพื่อนบ้านกันแล้วก็ถอดออกให้ดูยอมขนาดไหนคือหมายความว่าดูจะกลัวเราแล้วก็มันไปพุ่งใส่บ้านเขากว่าพุ่งใส่บ้านเขาเราก็งงเหมือนกันว่ามันนี่ก็อยู่ฝั่งบ้านเราอันนี้เวลาทำอาหารเราไม่รู้ถูกไหมอ่ะเสร็จแล้วเราก็ถอดออกให้ซ้ำก็มีการสาดอีกนะคะเลยเลยทางแอร์มาด้านเนี้ยจะมีการสาดอีกนางก็บอกว่ามันไปโดนบ้านนางแตรที่การสาดก็อยู่ฝั่งเราเดี๋ยวมันเกินไหมเกินไม่เกินการสาดไม่เกินก็ตัดพยายามตัดเข้ามาแล้วนางบอกให้ถอด ให้ถอดอีกให้ถอดอีกนะคะเราก็ยอมถอดถอดให้อีกหลังจากนั้นมาก็มีเรื่องแอร์ตัวนี้บอกว่ามันเป่าไปที่บ้านเองอาวอันนี้เราก็ไม่รู้แล้วเราไม่ยอมแล้วนี่มันก็อยู่ในบ้านบ้านดาวค่ะบ้านดาวฝั่งนู้นจะเป็นบ้านเขาอ่าใช่ก็คือซ้ายมือของของจอเนี่นะฮะก็คือหมายความว่าพอเราเปิดแอร์ปั๊บมันก็มีลม มันก็ต้องมีลมเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่ว่ามันก็อยู่ในบ้านเราไงแต่บ้านคุณก็ห่างกับเราไปเป็นหนักกี่หลายหลายเมตรด้วยซ้ำมันไม่ได้ติดชิดกันเหมือนเราชิดอย่างนี้แล้วก็เออมันมันเยอะแล้วอ่ะมันจะไม่ไหวแล้วแล้วนี่ไอ้สแรมสีเขียวนี่ค่ะามากัมของเขาฝั่งนูนอ๋อนาอมากันแบบนี้เลยนางเลยอ๋อมากันอย่างเงี้ยนางกั้นไปถึงนูนห้องน้ําตรงนู้นเลยตรงครัวไปนู่นเลยก็อ้าวอยู่ๆก็มาเกิดเป็นกรณีว่าขึ้นเรื่องถึงศาลแล้วคุณดาวว่าไง ก็ตกใจที่เราก็ให้ทางทาง,ทางทางทนายของเราเนี่ยค่ะพ่อของลูกก็ส่งทานายมาแต่ด้วยความที่ทานายเราอาจจะอ่อนอมไม่ได้ถ่ายรูปว่าบ้านแต่ละหลังในหมู่บ้านนี่มันคล้ายกันหมด<อ>หลังคาเวลาหลุดลงมามันก็ต้องโดนฝั่งนู้นโดนโดนเราเหมือนกันแต่ด้วยความที่ว่าเราถอยทีถอยอาศัยทุกหมู่บ้านในหลังในหมู่บ้านนั้นทุกหลังคาไปเลยแล้วเขาก็มีการบังคับให้เราว่าข้างบนให้ใส่รางน้าอ้าวมันมันโดนบ้านเขาท่านก็ต้องบังคับในหมู่บ้านทุกหลังสิ ออความผิดมันไม่ได้เกี่ยวกับเราถูกป่ะออต้องเกี่ยวกับวิศวกรหมู่บ้านออ,อ,อคุณสามารถคุณมาสร้างให้หลังคามันไปโดนอะ่ะมันออก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วไม่มีหรอกเพราะว่าวันนั้นเราก็ได้คุยกับทนายทางผู้ใหญ่บอกว่าคุณดาวหมู่บ้านในกรุงเทพอะ่ะไม่มีทางที่จะถูกหลักถูกหมดต้องหมดออจริงๆแล้วก็เลยเออก่อนหน้าที่จะขึ้นศาลเราก็ทางผู้ใหญ่ก็บอกว่าให้เราไปคุยกับเขาซะเจรจาไกลเกลี่ยกันหน่อยขอให้เขาเซ็นแค่ ติดรั้วขอบชิดเซ็นให้เราสำนาทะาบทีบยนบ้านมันก็จะจบกันเราพยายามติดต่อนางนางก็ไม่ออกมาคุยนางก็พยายามโทรศัพท์ไปให้ให้ลูกน้องเขาเชื่อไหมเราก็ไม่รู้ว่าเขาเขาคิดอะไร เอาแม่บ้านเราไปทําความสะอาดบ้านนะ<ม>ก่อนที่เราจะโทรหาเขา,อาเอาแม่บ้านทําความสะอาดบ้านให้เข้าตาำส้มตำไปให้นางทาน<ม>พอมีอยู่วันนั้นแหละ<ม>เราเราเรา,เราได้เบอร์โทรนางมาแล้วก็จะโทรคุยกับนางนางก็รับสายนางก็วางสายไปบอกพี่โบดาวนะขอคุยหน่อยนางวางสายเลยนางก็ไปด่าแม่บ้าน<ม>บ้านเราแล้วก็แม่บ้านอีกฝั่งหนึ่งว่าเอาเบอร์โทรศัพท์ให้เราทําไม,มเพื่อเราจะไก่เกี่ยเพื่อเราจะคุยกันก่อนหน้านั้นทางมีผู้ใหญ่จะเข้าไปคุยนางก็ไม่ออกมาคุย<ม>พยายามจะคุยกันเพราะว่าไม่อยากให้เรื่องทางทางศาลก็บอกาอย่าให้เรื่องถึงศาล คุยกับนางได้ก็คุยแต่นางไม่ยอมค่ะแล้วก่อนที่จะทุบเนี่ยก็มีผู้ใหญ่โทรเข้าไปคุยนางว่าถ้าเป็นของยูรียังไงนางก็ไม่ยอมเอวเหรอนางเครียดแค้นอะไรกันมาก่อนหรือเปล่าเนี่ยมันก็มีทะเลาะเบาแย้งกันบ้างแต่ว่าก่อนหน้านั้นก็มีการคุยกันแล้วถ้าคุณไม่เครียดแค้นเราคุณเอาแม่บ้านเราไปทํางานบ้านทําไมอ่ะถ้าคุณให้แม่บ้านทำต้องทำให้คุณทานทาไมอ่ะทำอาหารให้คุณกินอ่ะเาวเหรอแต่แม่บ้านราวเหรอแม่บ้านดาวนี่น้าสาวดาวนี่แหละเออเหรอเออ แล้วนางก็เอาไปทำาับข้าวแต่นางก็จ่ายเงินนะแต่ว่าคุณเราเออไปรับจอบแล้วคุณนายไม่กล้าเอาแม่บ้านเราไปอ่ะเออเราก็เลยงงแล้วให้แม่บ้านเราตําส้มตาตําไปให้ทานด้วยนะเออเหรอแม่บ้านน้าเรานี่ก็รายงานเราว่าคุณนายเขาอยากกินนู่นอาหลวอเขาก็เลยสั่งข้ามล้วมาไม่เอาไปให้ที่บ้านเลยเออเหรอเอาไปให้ที่บ้านเลยค่ะก็แบบว่าแหมเพื่อนบ้านกันแ้เราทำอะไรเราไม่คิดอะไรแต่ดาวนี่ไม่คิดอะไรรือว่าโอเคน่ะเขา ในเมื่อแบบเขาอยากทานก็ทําไปเถอะถือว่าทําบุญไปแล้วถือว่าน่าจะมีอะไรที่ดีๆขึ้นอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากมาทะเลาะเบาแหวงด้วยความหลังจากที่ก่อนจะทุบเนี่ยนางเิียก็มีการโทรไก่เกียร์นางไม่ยอมไม่ยอมไงก็ไม่ยอมถ้าเป็นของดาวมายุรีนางก็คงจะสะใจนางคือตอนนี้ก็หมายความว่าศาลเนี่ยมีคําสั่งไว้ยังมีแล้วเป็นยังไงฮะเป็นว่าให้รื้อให้รื้อให้รื้อเข้ามา50เซน หรืออะไรครับหรือตรงครัวน่ะที่<ร>เห็นนะคะหรือตรงครัวเพื่อ,หอให้เข้ามาห0สิบเซนให้ห่างรั้วกับเขาทีนี้มันก็จะเกิดกรณีว่าถ้าเราทุบเศษดินเศษอะไรไปหล่นที่บ้านคุณล่ะ,ะคุณจะทำยังไงเออเออนี่ยตรงเนี้ยถ้าเกิดขึ้นอีกจะทำยังไงให้ถามหน่อยนั่นน่ะสิเออแล้วอันนี้คือ,อยังไม่ได้ดำเนินการในการทุบเริ่มแล้วค่ะนนี้เริ่ม นี่คือครัวเมื่อวานนี้เริ่มมาเก็บของบางส่วนออกที่ที่ถ่ายรูปให้คุณท็อปดูว่าให้มันโล่งๆให้ให้ช่างมาถอดอะไรต่ออะไรออกไปเพราะว่ามันต้องทุบส่วนเข้ามาช่างก็จะแต่ว่าหลังคานี้ต้องรื้อหมดอยู่แล้วแต่ว่าช่างก็จะพยายามเลื่อยแต่ไม่รู้ว่าจะต้องวิธีไหนนะคะม,มันต้องทุบหมดเพราะว่าดาวตกแต่งสดีในนั้นน่ะในครัวในห้องน้ําของดาวเราทาทาออกมาเสดีความเสียหายเขาสะใจเขาแต่ความเสียหายมันเกิดขึ้นกับเราหลายแสนหลายแสนช่างตีมูลค่าอย่างฮะว่าการจะต้องแบบว่า ทําให้มัน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 อยู่ในกติกาของศาลเนี่ยน่าจะไม่ต่ํากว่าสามแสนเลยคิดว่าเพราะว่าในการตกแต่งบ้านคุณท็อปเวลาเราทําบ้านเนี่ยมันไม่ได้แค่นี้ไงมันบานไงมันไม่ใช่บ้านมันบานเพราะเราทํามานี่เราจะรู้เดี๋ยวก็ตรงนั้นเดี๋ยวก็ตรงนี้อะไรเงี้ยนั่นแหละมันถึงบอกว่าในการเราซื้อหมู่บ้านจัดสารถูกไหมถ้ามีเพื่อนบ้านดีมันเป็นบุญมหาศาลนะเจอเพื่อนบ้านที่ที่น่ารักอ่ะถ้อยทีถ้อยอาศัยคุยกันรู้เรื่องมันเราก็ถือว่า หลังคาในครัวดาวดังือว่ามันไม่ได้ไปทําความเดือดร้อนเขามากมายมันหล่นไปมันก็หล่นไปที่สวนเพราะตรงนั้นมันเป็นพื้นดินแบบไม่มีบ้านเขาติดมาติดเราเออเราก็มีความรู้สึกว่าเออเขาอาจจะผูกใจเจ็บอะไรของเขาทําเพื่อสะใจเขาอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ครับอืมนะฮะท้ายที่สุดก็เลยเขาเรียกว่าจะต้องไปตามที่ศาลสั่งก็เราก็เคารพศาลแล้วต่ในเมื่อทางของเรามันอ่อนไปแต่คิดว่าจะศาลเนี่ยเรารู้ว่ามันจะมีแบบเหมือนนิติหรือว่าคณะกรรมการหมู่บ้านค่ะ เขาเคยเขาก็ไปฟ้องคณะกรรมการหมู่บ้านดาวก็ได้คุยให้เขามาดูแต่คณะกรรมการหมู่บ้านเห็นว่าเป็นเพื่อนบ้านมมนไม่มีอะไรมากค่ะเขาคุยเจรจาไก่เปียกกันให้ให้่ชายให้คุยกันเองซ้ำไม่ไม่มีอะไรมากเขาก็เลยด้วยความที่เขาอาจจะเป็นไม่รู้อะความที่อาจจะนิสัยมโนษอศนเนาะมันมันมันอาจจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเดียความมีน้ําใจความที่ไม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 ่เอ่อ เอาที่ถีตัวเองเป็นใหญ่อะมันก็อาจจะมันก็เลยมันก็เลย,เลยต้องกลายเป็นแบบนี้ทาหน่อยค้างบ้านเขามีปัญหากับคุณดาวมาอยุรีแล้วอีกฝั่งหนึ่งเขามีปัญหากับอีกฝั่งอีกหลังหนึง่งไหมไม่รู้เหมือนกันเอเอเพราะม,รมันก็ต้องบ้านก็มีฝั่งซ้ายฝั่งขวาแต่นางไม่ค่อยจะถูกกับใครนะเออเ,เอเอ <ๆ S 1> <ๆ S 2> นางไม่ค่อยจะถูกใครอะไรในนั้นเวลานางไปออกไปไหนนางจะเรียกท็ซซี่มารับนางก็ไม่ได้ออกมาอะไรกับใครอืมอืมไม่รู้เหมือนกันทมหน่อยว่าหลังคาบ้านเขาเนี่ยซึ่งแน่นอนว่ามันจะมีแบบแพลนมีลักษณะเเหหมมืืออนนกกับคคุณด่ะ ทุกลังเหมือนกันหมดเลย oh. แ,ตแต่เราก็ไม่ได้ไปสังเกตนะว่า hmm. บ้านนางฝั่งนู้นเนี่ยนางทำอ่ารางน้ําหรือเปล่าเดี๋ยวกลับไปจะต้องวีดูเออไปดูว่ามันไปออลงอีกฝั่งนึงหรือเปล่าต้องวีดูว่าลงอีกฝั่งนึงหรือเปล่าเออ oh. นะคะเออนะ,นะก็ไไดูด้วยความที่เราคิดว่าคือหมู่บ้านทุกลังมันเป็นเหมือนกันอยู่แล้วไงก็เลยไม่ได้คิดอะไรมากนะว่าให้ใส่หลังคาหมดเลยเอา้าว oh. ความผิดฉเฉลืเนี่ย ถ้างนั้นก็ต้องโทวยวิศวกรหมู่บ้านสร้างสิงั้นทุกหลังก็ต้องใส่รางคาหมดดิใส่รางใส่ราง,างน้ำใช่ใส่รางน้ำหมดเลยอเออเราก็เลยงงอา้าวความเดือดร้อนแล้วเสียงตังค์แล้วคุณมาช่วยเราไหมอ,อ่ะเออก็เหมือนกรณีที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ทางหมู่บ้านออกมาสแสดงความรับผิดชอบเลยไรยไมสูตรว่าในโซนของอวิศวกรรมอาจจะแบบสร้างแล้วมันอาจจะแบบโอเคมันแหลบๆลเหลื่อมเือกันแบบนี้ก็ยังค่ะยังก็ยังดาวถึงบอกว่าอยากออกมาพูดว่าโอเคความผิดบางครั้งเนี่ย ทำให้เพื่อนบ้านมีปัญหาอะไรกันหลายๆอย่างเนี่ยมันบางทีก็จะโทษคนซื้อไม่ได้ไงมันก็เกิดมาจากหมู่บ้านสร้างแผลดแปลนบ้านก็เป็นแบบนี้มันก็ต้องเข้าใจกันด้วยไม่ใช่ว่าฉันจะเอาของฉันถูกเป็นใหญ่ฉันจะต้องแบบนี้คุณจะต้องทําให้ฉันได้อะไรเงี้ยบางครั้งมันมันมันต้องต้องเอาจุดกลางๆหรือว่าการมีน้ําใจเพราะเราอยู่เพื่อนบ้านกันตายไปมันก็ไปไม่ได้อยู่แล้วมันรู้จักอะไรมากมายอ่ะเคยมีปัญหาแบบนี้เคยคิดย้ายไหมก่อนไม่เคยถ้าก่อนหน้านั้นเคยคิดเหมือนกัน แต่ด้วยความที่เราเราอยู่ที่นี่เรารักอ่ะเราก็เลยมีความว่าเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ไปก่อนเรารักแล้วเราเราตกแต่งของเราอย่างดีเราอะไรองเราอย่างดีคุณท็อปแล้วก็อืมแต่ก็มีคนหลายคนบอกว่าเออถ้ามีตังคุณดาวออกมาเหอะอะไรเงี้ยไปอยู่ที่อื่นเหอะอะไรเงี้ยไปซื้อแบบว่าอยู่กับลูกสาวอะไรเงี้ยไปใช่อะไรประมาณนั้นแต่เรามีความรู้สึกว่าเออบ้านนี้เราตกแต่งดีเราอะไรของเราอยู่เราก็ปลูกพันธุ์ไงแล้วก็เออเดี๋ยวค่อยว่ากันในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยถามจริงปีนี้ปีชงมั้ยมีข่าวนู่นนี่นั่น บบตลอดเวลาเลยอ่ะปีปชงไหมมันชงมะมันอาจจะไม่ชงนะเหรอมันอาจจะด้วยความที่ที่มันอาจจะให้มันหมดปีเนี่ยแหละปีหน้าแล้วเขเริ่มกันใหม่อเออก็พยายามพยายามแบบแผ่เมตตาให้เขาพยายามแบบว่าจริงๆทำมุนพยายามแผ่เมตตานะแต่ก่อนหน้านั้นน่ะเราติดเขาเรียกว่าอะไรนะจานน่ะ แฟนไปทางบ้านเขาก็โวยวายทั้งอยู่ในเขตเราจริงเดี๋ยวนี้จานเนี่ยมันก็ตั้งอยู่บนหลังคาอ,อยู่หลังคาหลังคาใครหลังคามา<ช>ันอยู่แล้วแต่แล้วแกกหันหน้าไปทางบ้านเขาด้วยความใช่หันหน้าไปทางบ้านเขาหันหน้าทานเชียงไว้หน่อยนึงเสร็จแล้วช่วงนั้นเราปฏิบัติธรรมเราก็นึกว่าเขาก็เริ่มเถียงทะเลาะกับกับลูกน้องเราพี่ออนด้วยความที่เราออกมาเราก็แบบพี่ขอโทษนะคะเออขอโทษนะพี่น้องอ่าพี่ออนก็ไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยช่างไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ย ก็พูดดีกับเขานะเขาก็เออเขาก็เงียบด้วยความที่เออเราก็ไม่เข้าใจอะว่าทําไมเออคนเราเนาะมันมันจริงจริงการทํางานต้องต้องอยู่กันอย่างนี้มันก็ต้องทอยทีทอยอาศัยนั่นคือมันอยู่ในเขตบ้านเราอยู่แล้วด้วยความที่เราเป็นศิลปินเราก็ไม่เคยอยากจะมีปัญหาอะไรกับใครแต่ที่ผ่านมาบางทีมันสุดๆจริงจริงก็เคยนะทะเลาะกับเขาเหมือนกัน บางทีอยากกระโดดเลยนะคือด่ากันขนาดไหนด่าด่าเลยเหรอด่าถึงขนาดจะกระโดดตีด้วยนะที่ฉันอ๋อเหรอจริงเหรออตอนทีช่วงนั้นเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ยังไม่ได้มาธรรมะไงเออเป็นนางไปเลยเออเป็นนางมาเลยงานนี้เอออยากตีเลยออกมาเลยเลยออกมาเลยยืนชี้หน้าด่าด่าตาน้าบ้านเลยอ๋อเดี๋ยวไม่กลัวเสียภาพลักษณ์นักร้องไม่กลัว่าวมาเลยตอนนั้นอ่ะตอนนั้นไม่ได้คิดเลยตอนนั้นหน้ามืดเพราะว่ามันหลายครั้งไงมันเยอะอันไม่ไหวละมันไม่ไหวบางทีมันเยอะนี่เราถึงบอกว่า มนุษย์เราบางทีความใจร้อนนะคะมันก็อาจจะทําให้เกิดแบบมีการทะเลาะหรือว่าทําให้ฆ่ากันขึ้นมาได้นี่มันเรื่องจริงเรื่องจริงนะจากเรื่องบางๆแค่นี้เองเรื่องบางๆนิดเดียวมันก็ทําให้มีปัญหาเกิดเกิดขึ้นมาได้แล้วทําให้ถึงเ,เสียชีวิตได้เหมือนกันนะอะไรครับวันนี้นะครับขกรแจางก็ได้ฟังจากคุณดาวมายุรีแล้วนะครับขอบคุณมากๆครับที่มาร่วมรายการครนบพบกันใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้ครับข่าวลูกทุ่ง13นาฬิกาสปิงนิวสวัสดีครับ